ือกุหลาบหอมที่เราเก็บกันมานะคะเดี๋ยวเรามาต้มชากันจ้าเดี๋ยวไปเอาน้ำร้อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับไทยชามเซนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้มาทำคอนเทนต์ท่ามกลางดอกกุหลาบป่านะคะโรดทริปค่ะก็เราจะได้อะไรกันนะคะเขาเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีดอกอยู่เล็กๆน้อยๆค่ะเราจะเก็บดอกไปตากแห้งต้มชานะคะไปเลยจ้ะไปเก็บด้วยกันนะคะ Hello everyone today I bring you to the area where is the rose hip flowersGrow by nature. We will pick up some of the rose flowers to make tea. Let's go and pick together. นี่จ้าเขาก็ยังมีดอกกุหลาบเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเราจะเก็บไปเลยส่วนแมลงนี่ค่ะเราก็ขอให้เขาอยู่ที่นี่นะคะเราไม่เอาเขาไปจ้านี่จ้าอย่างนี้นะคะเอาไปตากแห้งทำชาดอกกุหลาบนะคะหอมอร่อยมากอันนี้เหลือ2อันเองไม่เป็นไรจ้ะก็เป็นรักธรรมชาตินะคะเรามาดูฝั่งนี้นะคะเขาเริ่มอยู่ข้างในนู่นเขาเริ่มออกเมล็ดออกเป็นสีส้มแล้วค่ะคิดว่าอีก2อาทิตย์เราก็อาจจะเก็บผลของเขาได้นะคะแต่ว่าอยู่ข้างในคงเข้าไปเก็บยากเนาะวันนี้เราก็สามารถทำแบบสดๆแบบนี้ก็ได้ค่ะมันตากแห้งนะคะมีเยอะก็ตากแห้งเก็บไว้ค่ะแต่นี้เรามีไม่เยอะหรอกค่ะเราเก็บนิดหน่อยค่ะหอมอบอวลสวยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราขอเอา1ลูกไปนะคะตรงนี้ลูกนี้ใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะได้แล้วพี่น้องคะน้ำเขาเนี่ยมันมีความคมนะคะเราต้องระมัดระวังนี่จ้ะแบบนี้ลูกเขาเนี่ยก็เอาตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วก็ทำชาได้เช่นเดียวกับดอกค่ะก็มีสารแอนตี้ออกซิเดชันนะคะหรือว่าใครจะเอาไปแช่ในน้ำมันมะกอกเนาะก็จะได้เป็นน้ำมันอโรมาเทอราปีนะคะที่ใช้ในการนวดใช้ในการเป็นน้ำมันหอมระเหยนี่สวยงามเห็นไหมคะผิวแห้งผิวแห้งหลังมือเป็นลายเลยนะคะตรงนี้ร่วงหมดแล้วจ้ะมีอยู่ข้างในนะคะแต่ว่ามันเป็นหนามก็ไม่ต้องเข้าก็อาจจะแบบนี้เดินเข้าไปเนาะข้างในตรงนั้นตรงนี้ก็ยังไม่บานนะคะยังไม่บานแบบนี้เราก็อาจจะเอาไปไม่ได้นะคะพี่น้องจ๋าก็คือไหนลองแกะดูซิลองแกะดูดอกนะคะเขาก็จะได้บานออกมานะคะนี่อันนี้ดอกไม่ได้นะนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็จะไม่ได้เป็นผลเนาะการที่เราเอาเฉพาะกลีบดอกเขานะคะเขาก็จะได้เป็นผลต่อไปค่ะส่วนข้างล่างอะส่วนข้างล่างของกลีบดอกดูนี่ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะนี่ตรงข้างล่างนี่เห็นไหมคะใต้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นผลนะคะเราก็จะเอาเฉพาะข้างบนนี่จ้ะนี่อย่างนี้นะหอมนี่ค่ะนี่จ้ะสวยมากเลยทำชานะคะประโยชน์มากมายค่ะปรับสมดุลของเลือดน้ำตาลในเลือดนะคะเขาเป็นหนามนะจ๊ะนี่เราขอเอาลูกโตๆแดงๆนะคะทำเป็นแยมทำเป็นชานะคะทำเป็นน้ำเขาจะเรียกว่าฮู้บินนะคะ
ที่นี่ฮูบินบรอมส์ฮูบินมามาแล้วนะคะเวลาไปเยี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะภาษาอังกฤษก็โรสฮิปฮิปส์นะคะโรสฮิปส์แบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือหนอนยังไม่เจาะนะคะพี่น้องจ๋าก็จะสวยงามลูกใหญ่โตดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนี่คือกุหลาบหอมที่เราเก็บกันมานะคะเดี๋ยวเรามาต้มชากันจ้าเดี๋ยวไปเอาน้ำร้อนก่อนนะคะมาจ้ามาทำชากันนะคะชาดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบป่าหอมหอมค่ะเราได้น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีกุหลาบนะคะที่เราเก็บมาค่ะไม่ได้ตากแห้งนะคะเหี่ยวค่ะ2วันแล้วไม่ได้ทำนะคะเราก็เอาเทใส่ลงไปเลยจ้าเทหมดเลยคือเป็นกุหลาบหอมหอมนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอานี้ปิดไว้นะคะพี่น้องจ๋า5นาที10นาทีเรามาดูกันว่าหน้าตากุหลาบหอมกุหลาบป่าชากุหลาบป่าจะเป็นยังไงนะคะระหว่างที่เรารอชาดอกกุหลาบป่านะคะเราก็มากินทุเรียนกันจ้าพี่น้องจ๋ามาเลยหลังจากที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยนะคะนี่ทุเรียนเจียนตองปูเนื้อดีดูเหลืองเหลืองพายนะคะเป็นตาผีเลยใช่ไหมทุเรียนเจียนตองปูเนื้อดีดูเหลืองเหลืองพายปราเพเรือของในหลวงรัชกาลที่6นะคะเราก็แกะกันเลยจ้ากล่อง150โครนนะคะพี่น้องจ๋าเกรดพรีเมียมค่ะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ก็จะช้าไปแล้วค่ะไม่ได้กินสักทีนะคะกลิ่นหอมหอมนี่สวยงามมาลามแช่แดดึงนะคะรอกุหลาบรอชาจ้ะนี่เห็นไหมคะสีเขาก็เริ่มเปลี่ยนนะคะสีของกุหลาบอันนี้เราวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่จ้านี่สีของชานะคะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆนะคะก็พิกเมนต์ที่อยู่ในกลีบกุหลาบเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะคะพิกเมนต์ที่อยู่ในสีกุหลาบนะคะสีชมพูนี่เขาเริ่มร่วงออกไปในน้ำเล็กๆน้อยๆอย่างช้าๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมชากันหลังจากที่เราชิมทุเรียนจ้ามาเลยจ้ะโอ้สวยงามมากนะคะกรีดพรีเมียมมีอยู่4เม็ดนะคะรอบนี้โอ้โหพี่น้องจ๋าก็ยังไม่แก่นะคะเนี่ยทุเรียนอ่ะเนี่ยทุเรียนเก็บมายังไม่แก่เลยค่ะแต่มาถึงนี่ขนาดนี้กำลังอร่อยจ้าสมใจรอคอยนะคะอยากกินมานานอันนี้เขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยค่ะอะไรนะแก้คนที่เป็นร้อนในอะไรอย่างเงี้ยค่ะThank you.
อร่อยมากๆเลยทุเรียนที่เป็นลูกแล้วยังไม่ได้แกะนะคะเห็นวิวัฒนาการของชาดอกกุหลาบด้วยนะคะอันนี้เม็ดใหญ่มากอร่อยมีนิ่มๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก็แบบสมใจแล้วสมใจที่รอคอยมาดูสิชาเอานี่วางข้างๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะกินมังคุดต่อจ้านี่มังโกทีนนี่จ้ามังโกทีน Hello everyone, this is Thai fruit. It's called mango tea. Mangkut in Thai.สวยงามนะคะพี่น้องจ๋ามากินด้วยกันค่ะอุ๊ยมันทำไมมีบีบแล้วมีน้ำขาวๆออกมาอย่างนี้ล่ะยางเขาเนาะอร่อยมากอีกลูกนึงอ
สวยจริงๆสวยมากเขาบอกว่ากินทุเรียนแล้วก็ต้องกินมังคุดนะคะอุ้ยมีเม็ดนี้สวยงามมากอันนี้เราจะเอาเม็ดลงดินจ้าเราจะได้รู้ว่าต้นมังคุดเป็นยังไงนะคะลูกค่ะลูกจะได้รู้เหลืออีกหนึ่งลูกแล้วพักไว้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ